โทษเจิงเทียนซุนปลอมตัวเป็นอ๋องฉีเจตนาแย่งชิงบัลลังก์แขวนฉีหลักฐานมัดตัวตามกฎหมายมีโทษประหารชีวิตจงอูเยี่ยนรู้ไหมการบุกลานประหารมีโทษถึงตายชนะท่านซินหยางเขามีหลักฐานพิสูจน์ว่าไต้อ๋องที่อยู่ตรงนี้คือเถียนปี้เจียงตัวจริงไห่เฮาเสด็จอาทุกท่านท่านซินหยางคุณนางทุกท่านโครงกระดูกนี้คือหลักฐานที่ข้านำกลับมาจากสุสานจี้เฉิงในแคว้นเยียนดังนั้นพิสูจน์ได้ว่าไต้อ๋องคือเถียนปี้เจียงตัวจริงไม่ใช่บ่าวรับใช้เจิงเทียนซุนปลอมตัวมาก่อนหน้านี้ทุกท่านสงสัยว่าช่วงที่ไต้อ๋องเป็นตัวประกันอยู่แคว้นเยียนได้ตายในกองเพลิงท่านซินหยางดูออกหรือไม่กระดูกหน้าแข้งนี้มีอะไรเป็นพิเศษบนกระดูกหน้าแข้งชิ้นนี้เห็นชัดว่ามีรอยกระดูกหักและสมานกันแล้วท่านปะเจิงเจิงเทียนซุนลูกชายท่านตอนนั้นเคยขาหักใช่หรือเปล่าตอนนั้นถึงขาซ้ายของเทียนซุนจะหักแต่ได้ท่านหมอรักษาหลังจากนั้น3เดือนเขาก็กลับมาเดินได้แล้วเป็นเพราะหยกบรรพบุรุษชิ้นนี้คุ้มครองข้าจำได้ชัดเจนองค์ราชทายาทปี้เจียงถูกโอมาตั้งแต่เด็กไม่เคยได้รับบาดเจ็บไม่ต้องพูดถึงขาหักเลยขอบคุณสวรรค์คุ้มครองปี้เจียงยังมีชีวิตอยู่เบื้องหน้านี้เองแต่ว่าโลกนี้มีคนที่เคยขาหักอยู่มากมายนับไม่ถ้วนแน่ใจได้ยังไงว่าโครงกระดูกนี้เป็นของบ่าวรับใช้เจิงเทียนซุนท่านซินหยางวางใจได้นอกจากจะมีพยานวัตถุข้ายังมีพยานบุคคลด้วยท่านลุงกงซุนคนนี้เคยทำงานในสุสานจี้กงที่แคว้นเยียนมาหลายปีตอนนั้นบ่าวรับใช้เจิงเทียนซุนถูกไฟคลอกตายเขาเป็นคนฝังด้วยตัวเองท่านลุงกงซุนเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนนั้นท่านฝังเจิงเทียนซุนยังไงข้าน้อยจำได้ตอนนั้นองค์ราชทายาทแขวนฉีนำศพของบ่าวรับใช้มาหาข้าน้อยที่สุสานแถมยังนำหยกที่มีค่าที่สุดที่พกติดตัวมอบให้กับข้าน้อยด้วยให้ข้าน้อยฝังศพบ่าวรับใช้ของเขาให้ดีๆข้าน้อยเห็นว่าองค์ราชทายาทแขวนฉีมีน้ำใจขนาดนี้จึงรับปากเขาและลงมือฝังศพบ่าวรับใช้คนนี้ในสุสานด้วยตัวเองและโครงกระดูกนี้เป็นสิ่งที่ท่านลุงพาข้าไปขุดออกมาจากสุสานเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้ง10กว่าปีทำไมท่านลุงถึงยังจำได้ชัดเจนขนาดนี้ล่ะขอบอกตามตรงหลังจากที่ข้าน้อยได้ยกชิ้นนี้มาก็เปลี่ยนทุกเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีรอดพ้นความตายมาหลายครั้งดังนั้นข้าน้อยจึงไปเคารพศพบ่าวรับใช้คนนี้ทุกปีท่านลุงกงซุนท่านเคยบอกว่าองค์ราชทายาทแคว้นฉีคนนั้นมอบยกชิ้นหนึ่งให้กับท่านไม่ทราบว่ายกชิ้นนั้นท่านพกมาด้วยหรือเปล่าพกมาคือยกชิ้นนี้แหละข้าน้อยตัดใจขายมันไม่ลงไทเฮาโปรดยืนยันด้วยเพคะว่าหยกชิ้นนี้คือสิ่งที่องค์ราชทายาทปี้เจียงพกติดตัวไว้ตลอดหรือเปล่าหยกชิ้นนี้ข้าจำได้ว่าก่อนองค์ราชทายาทปี้เจียงจะเดินทางไปแคว้นเยียนข้าเป็นคนมอบให้เองกับมือไม่ทราบว่าท่านลุงยังจำใบหน้าองค์ราชทายาทแคว้นฉีได้ไหมคะ10กว่าปีที่ผ่านมาองค์ราชทายาทแคว้นฉีจะไปเคารพศพบ่าวรับใช้คนนี้ด้วยตัวเองจนถึงเวลาที่เขากลับแคว้นจนถึงตอนนี้ข้าน้อยยังจดจำใบหน้าขององค์ราชทายาทแคว้นฉีได้อย่างแม่นยำคือท่านคนนี้แหละขอบคุณท่านลุงมากค่ะตอนนี้พยานวัตถุบุคคลมีพร้อมพิสูจน์ได้ว่าคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าทุกท่านคือไต้อ๋องเถียนปี้เจียงตัวจริงในที่สุดความจริงก็ปรากฏไต้อ๋องพ้นมนทินแล้วเพคะหญิงงามไต้อ๋องอูเยียนข้าคิดว่าเจ้าไร้น้ำใจทอดทิ้งข้าแล้วจากไปที่แท้อูเยียนเดินทางไกลเพื่อหาหลักฐานมาช่วยข้าอูเยียนดีแล้วดีแล้วความจริงปรากฏแล้วไต้อ๋องไต้อ๋องกระหม่อมโง่เขลาเบาปัญญาหลงเชื่อข่าวลือจนเกือบทำผิดต่อไต้อ๋องกระหม่อม
สมควรตายพยาค่ะเจ้ารู้ตัวแล้วเหรอว่าตัวเองสมควรตายนะกระหม่อมรู้ว่ามีโทษนี่เป็นเพราะกระหม่อมรักแคว้นฉีมากเกรงว่าแคว้นฉีจะตกอยู่ในมือของคนร้ายจึงได้ทำผิดเช่นนี้ครั้งนี้ที่เข้าใจผิดใต้อ๋องไม่ใช่ท่านซินหยางเพียงคนเดียวตอนนี้เสมือนฟ้าหลังฝนขอให้ไต้อ๋องผู้ยิ่งใหญ่มีเมตตาไว้ชีวิตพวกเขาเถอะไทเฮาครั้งนี้ที่ข้าลบล้างมนทินได้เป็นความชอบของอูเยี่ยนให้อูเยี่ยนตัดสินใจเถอะหม่อมฉันแค่ทำเต็มที่ไม่กล้ารับความชอบงั้นเรื่องนี้ก็อูเยี่ยนชายาอูเยี่ยนชายาตามหมอหลวงหมอหลวงพระชายาตำหนักขวามีวรยุทธ์แข็งแรงมาตลอดทำไมอยู่ๆถึงหมดสติได้ล่ะคนปกติควบม้าไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนอย่างมากก็ไปได้แค่600ลี้ลินจือกับจี้เฉิงห่างกันตั้ง900ลี้เชียวนะสิทธิ์พี่ใหญ่ต้องไปกลับ2ที่ใน3วัน3คืนต้องไม่หยุดพักเลยถึงจะทำได้ต่อให้ทำจากเหล็กก็ทนไม่ไหวหรอกไต่อ๋องไม่ต้องห่วงหรอกพะยะค่ะพระชายาตำหนักขวาแค่เหนื่อยมากเท่านั้นทำให้อ่อนแรงหมดสติแค่พักผ่อนมากๆก็จะหายดีพะยะค่ะไต่อ๋องอูเยี่ยนลำบากตรากตรำเพื่อตามหาหลักฐานช่วยไต่อ๋องพ้นมลทินไต่อ๋องควรถนอมความรู้สึกที่นางมีต่อพระองค์ให้ดีไต่อ๋องอดทนไว้นะเพคะอูเยี่ยนกำลังรีบไปช่วยแล้วอูเยี่ยนข้าไม่เป็นไรแล้วจะพักผ่อนซะเถอะอย่านะไต่อ๋องไต่อ๋องไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรอย่านะข้าอยู่นี่แล้วไม่เป็นไรจิตแต่เช้าไต่อ๋องอูเยี่ยนเจ้าไม่เป็นไรนะนี่ฉันเจ้าฟื้นแล้วงั้นก็ดีแล้วโธ่ไต่อ๋องหม่อมฉันไม่เป็นไรแล้วจริงๆไม่ต้องประคองใกล้ขนาดนี้อูเยี่ยนเจ้าเพิ่งฟื้นนะจะแข็งแรงดีได้ยังไงอีกอย่างเพื่อช่วยข้าแล้วอูเยี่ยนไม่สนความปลอดภัยของตัวเองข้าดูแลเจ้าก็เป็นเรื่องสมควรแล้วอูเยี่ยนจะชอบอะไรข้าจะให้เจ้าเป็นรางวัลไต้อ๋องตรัสจริงเหรอเพคะจริงสิหากไต้อ๋องอยากตอบแทนหม่อมฉันรับปากหม่อมฉันเรื่องนึงได้ไหมเพคะได้สิช้าก่อนข้าต้องขอฟังดูก่อนใครจะรู้ว่าเจ้าอาจขอให้ข้ารับสิทธิ์น้องของเจ้าอูหุ่ยเป็นพระชายาไต้อ๋องวางพระทัยได้อูหุ่ยไม่ได้โง่เหมือนหม่อมฉันไต้อ๋องเรื่องในครั้งนี้เป็นเพราะไต้อ๋องยังคงคิดมากเรื่องการตายของเจิงเทียนซุ่นทรงปิดบังมาตลอดจึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตอนนี้เรื่องทุกอย่างผ่านไปแล้วหม่อมฉันอยากให้ไต้อ๋องปล่อยวางภาระตอนนั้นจำเป็นบทเรียนแล้วเป็นคนใหม่ซะตอนนั้นหากไม่ใช่เพราะความเอาแต่ใจของข้าที่จะกินเนื้อลาย่างให้ได้คงไม่ทำให้เทียนซุ่นตายไปแบบนั้นแม้หลายปีมานี้ข้าจะดูแลแม่ของเทียนซุ่นเป็นอย่างดีก็ไม่สามารถชดเชยความรู้สึกผิดในใจข้าได้เจ้าจะให้ข้าปล่อยวางภาระนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยตอนนั้นไต้อ๋องยังเยาว์วัยเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้อีกอย่างไฟไหม้เป็นอุบัติเหตุเหตุใดไต้อ๋องต้องโทษตัวเองขนาดนี้คนตายฟื้นคืนไม่ได้ไม่ว่าข้าจะทำยังไงก็ทำให้เทียนซุ่นฟื้นคืนมาไม่ได้จริงอยู่คนตายฟื้นคืนไม่ได้แต่สิ่งที่ไต้อ๋องควรทำไม่ใช่การโทษตัวเองมาตลอดแต่ควรคิดว่าจะทำยังไงให้คนที่ตายไปได้ตายตาหลับถ้า
ทำให้คนที่ตายไปได้ตายตาหลับนับจากวันนี้เขาแค่ไต้อ๋องขยันและรักราษฎรแยกแยะถูกผิดเป็นกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถชื่อว่าวิญญาณเจิงเทียนซุ่นบนสวรรค์จะเห็นว่าการเสียสละของตัวเองไม่สูญเปล่าและรู้สึกภาคภูมิใจเป็นไงบ้างวันนี้ข้าดูสง่างามใช่หรือเปล่าฉีอ๋องรอดพ้นเหตุการณ์เลวร้ายนับจากนี้กลับเนื้อกลับตัวแขวนฉีมีวาสนาแล้วตุนมูเจิ้งทำไมข้ารู้สึกว่าสิ่งที่เจ้าพูดมันเหน็บแนมข้าอยู่เลยไต้อ๋องเอาเป็นว่านับจากวันนี้ต้องขจัดบรรยากาศที่ไม่ดีสร้างชื่อแขวนฉีขึ้นมาใหม่ยินอิงพูดน่าฟังกับเจ้าเยอะเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วไปท้องพระรองกันเถอะทูลไต้อ๋องท่านซินหยางและแม่ทัพเถียนขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะซินหยางที่จะลาออกเหรอกระหม่อมลงเชื่อข่าวลวงเกือบทำผิดใหญ่หลวงแม้ไต้อ๋องเมตตาละเว้นโทษแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะพบไต้อ๋องได้อีกสอนุญาตให้กระหม่อมลาออกไปทำไร่ไถนาเป็นการไถ่โทษเธอพยาค่าเห็นใครบกพร่องในหน้าที่ขอลาออกด้วยพยาค่าทำไร่ไถนาตากแดดตากฝนลำบากมากเลยนะถ้าสิ้นหยางจะทนได้เหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อไต้อ๋องและแคว้นฉีต่อให้ต้องอุทิศทั้งหมดถึงตายก็ไม่ปฏิเสธแต่คิดไม่ถึงเลยว่าครั้งนี้ความคิดชั่วแล่นนั้นทำให้ไต้อ๋องถูกปรักปรำกระหม่อมไม่มีหน้าอยู่ในวังอีกแล้วและอีกอย่างไม่อยากจะถูกคนประนามว่าคิดแย่งชิงบัลลังก์โปรดอนุญาตเถิดพยาค่าเสียงไข่ทำผิดต่อไต้อ๋องโปรดอนุญาตเถิดพยาค่านี่พวกเจ้าทำให้ข้าลำบากใจนะให้เฮาเสด็จเมื่อครูสีจีเข้ามาทักทายข้าบอกว่าท่านสิ้นหยางตั้งใจจะลาออกไปทำไร่ไถนาคิดไม่ถึงท่านจะมาเข้าเฝ้าไต้อ๋องเร็วขนาดนี้เจ้านี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยข้าแค่เผลอพูดถึงเรื่องนี้เท่านั้นเองไม่ต้องโทษสีจีหรอกนางแค่บังเอิญพูดถึงเท่านั้นเมื่อครู่นี้ข้าถามนางอยู่หลายรอบนางถึงยอมบอกไต้อ๋องเรื่องการลาออกของท่านสิ้นหยางไม่ทราบว่าไต้อ๋องตัดสินพระทัยเช่นไรข้าก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อครู่นี้เองยังไม่ได้ตัดสินใจเลยอย่าหาว่าข้าพูดมากความผิดครั้งนี้ของท่านสิ้นหยางเป็นเพราะความรักความเกลียดชังที่มีต่อไต้อ๋องและในช่วงที่เกิดปัญหาเราขุนนางได้ลงเสียงให้ท่านสิ้นหยางสืบทอดบัลลังก์เข้าปฏิเสธในทันทีทำให้รู้ว่าไม่มีเจตนาแย่งบัลลังก์ข้าหวังว่าไต้อ๋องจะมีเมตตากรุณาไม่คิดเล็กคิดน้อยไทเฮาความผิดของกระหม่อมในครั้งนี้มันช่างใหญ่หลวงยิ่งนักไม่มีหน้าอยู่ในวังแล้วพยัคฆ่าตอนนี้บ้านเมืองต้องการผู้มีความสามารถท่านสิ้นหยางถ้าหากท่านอยากชดใช้ละก็ท่านควรอยู่ต่อช่วยเหลือไต้อ๋องปกครองแคว้นฉีไทเฮาตรัสมีเหตุผลบุรุษไม่คิดแค้นเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านมาลืมมันซะถ้าสิ้นหยางเราเป็นพี่น้องกันในอนาคตข้ายังต้องการท่านช่วยปกครองแคว้นฉีทำให้แคว้นฉีมีความสุขอย่าลาออกเลยจงอยู่ต่อเถอะขอพระทัยไต้อ๋องในเมื่อไต้อ๋องไม่คิดแค้นเรื่องเก่าต่อไปกระหม่อมจะรับใช้แคว้นฉีตราบจนชีวิตหาไม่เห็นใครพยาค่าเห็นแก่เจ้าที่ติดตามข้ามาหลายปีการทรยศครั้งนี้เพราะคำนึงถึงชาติบ้านเมืองข้าจะยกโทษให้สักครั้งเจ้าเองก็อยู่ต่อเถอะขอพระทัยไต้อ๋องต่อไปกระหม่อมจะรับใช้แคว้นฉีตราบจนชีวิตหาไม่ไต้อ๋องเพคะได้ยินที่หม่อมฉันพูดไหมเพคะไต้อ๋องเพคะไอ้ข้าฟังอยู่นี่ไงเพียงแต่ว่าวันนี้ข้าไปว่าราชการที่ท้องพระโรงตั้งแต่เช้าถูกเหล่าเสนารบกวนมาทั้งเช้าข้าเลยรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะสิ
ว่าราชการที่ท้องพระโรงน่าเบื่อมากเลยเหรอหญิงงามจะไม่รู้อะไรเสนาพวกนั้นพูดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันน่าเบื่อมากๆเลยละหญิงงามถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทนสิเอ้ยปัญหาคือข้ารับปากพระชายาตำหนักขวาว่าจะขยันและรักราษฎรเป็นฮ่องเต้ที่ดีนะสิไต้อ๋องตรัสเองนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นถึงไต้อ๋องไม่ไปท้องพระโรงก็มอบให้ท่านสิ้นอย่างจัดการได้อีกอย่างไต้อ๋องเพิ่งผ่านความเป็นความตายมาควรพักผ่อนเยอะๆบำรุงพระวรกายถึงจะถูกนะหญิงงามช่างรู้ใจข้าดีจริงๆข้าเพิ่งรอดพ้นความตายมาได้เกือบไปอยู่คนละโลกกับหญิงงามซะแล้วเราควรได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนปลอบข้าให้หายคิดถึงเจ้าสิถึงจะถูกในเมื่อไต้อ๋องเบื่อมาทั้งเช้าแล้วงั้นมาเล่นอะไรกับหม่อมฉันไหมเล่นอะไรเหรอเล่นที่หม่อมฉันเคยสอนพระองค์ครั้งก่อนเสือท่อนไม้ไก่หนอนเพคะเสือท่อนไม้ไก่หนอนท่อนไม้ท่อนไม้เสือหญิงงามเจ้าแพ้แล้วเสือกินไก่มาป้อนข้าซะดีๆไต้อ๋องเรื่องแกหม่อมฉันไม่ป้อนแล้วตกลงกันแล้วนี่นาว่าใครแพ้ต้องใช้ปากป้อนองุ่นให้อีกฝ่ายเอ้าป้อนทั้งพวงเลยป้อนทีละลูกมาๆๆๆๆป้อนเร็วป้อนเร็วป้อนเร็วไต้อ๋องไม่รักษาคำพูดไต้อ๋องไม่รักษาคำพูดที่สุดข้ายอมผิดคำพูดกับทุกคนก็ไม่ยอมผิดคำพูดกับหญิงงามหรอกข้าเคยผิดคำพูดกับหญิงงามเมื่อไหร่กันนะตอนที่ไต้อ๋องถูกขังอยู่ในคุกทรงรับปากหม่อมฉันว่าอะไรเพคะข้าเคยรับปากเจ้าว่าอะไรไต้อ๋องตรัสว่าหากรอดตายมาได้จะตั้งหม่อมฉันเป็นพระชายาตำหนักขวาตอนนั้นข้าคิดว่าตัวข้าจะถูกตัดหัวถึงได้พูดกับเจ้าไปแบบนั้นอ๋อตอนนั้นหม่อมฉันยอมร่วมเป็นร่วมตายกับไต้อ๋องแต่ไต้อ๋องกลับตรัสไปเรื่อยเหรอเพคะข้าไม่ได้พูดไปเรื่อยนะเพียงแต่ว่าโถเอ้ยพระชายาตำหนักขวาเพิ่งจะช่วยชีวิตข้าไว้อยู่ๆจะให้ข้าปลดพระชายาตำหนักขวาได้ยังไงกันเล่าไต้อ๋องลำบากพระทัยขนาดนี้งั้นช่างเถอะเพราะตั้งแต่หม่อมฉันกลายเป็นพระชายาตำหนักซ้ายชินแล้วกับการดูถูกของคนอื่นหม่อมฉันไม่อยากทำให้ไต้อ๋องลำบากพระทัยดาบเล่มนี้ทูตแคว้นเว่ยมอบให้ข้าเมื่อนานมาแล้วตอนนี้ข้าจะมอบมันให้อู๋เยี่ยนดาบเล่มนี้หากอยู่ในมือของอู๋เยี่ยนแล้วก็จะเหมาะสมมากรีบลองดูสิดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ดีจริงๆโอ้ตายจริงขอพระทัยไต้อ๋องอู๋เยี่ยนช่วงนี้สภาวะอารมณ์เป็นไงบ้างดีหรือเปล่าไต้อ๋องหากมีอะไรอยากตรัสก็ตรัสเถอะไปคะอูเยี่ยนรู้ว่าข้ามีเรื่องขอร้องงั้นเหรอไต้อ๋องมอบดาบมีค่าแถมเรียกอูเยี่ยนอูเยี่ยนไม่หยุดไม่มีเรื่องขอร้องเหรอพี่คะอูเยี่ยนรู้ใจข้าจังดังคำว่าคนที่รู้ใจข้ามีแค่อูเยี่ยนจริงๆให้ตายเถอะหากไต้อ๋องไม่ตรัสอูเยี่ยนขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดข้านะที่จริงแล้วข้าอยากจะขอตัวพี่คะเดี๋ยวพูดแล้วอูเยี่ยนนั่งลงก่อนข้าจะค่อยๆพูดกับเจ้านั่งลงก่อนนะนั่งลงก่อนคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ข้าถูกขังอยู่ในคุกเห็นพระชายาตำหนักซ้ายมีน้ำใจยอมร่วมเป็นร่วมตายกับข้าและข้าก็เข้าใจพระชายาตำหนักขวาผิดว่าไม่สนใจข้าแล้วหนีไปตอนนั้นข้าก็เลยเผลอปากเร็วให้คำสัญญาว่าถ้าหากข้ารอดตายมาได้ก็จะตั้งนามเป็นพระชายาตำหนักขวาคิดไม่ถึงว่าจะรอดตายมาได้จริงๆดังนั้นก็เลยถือว่าข้าไม่ได้พูดนะความหมายของไต้อ๋องคืออยากลดข้าเป็นตำหนักซ้ายใช่ไหมข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นอู๋เยี่ยนเป็นคนช่วยชีวิตของข้าข้าจะแทนคุณด้วยแขนได้ยังไงแต่ว่าข้าเป็นถึงกษัตริย์จะไม่รักษาคำพูดได้ยังไงกันล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันจะยกตำแหน่งพระชายาตำหนักขวาให้หญิงชุน
ปู่เยี่ยนจะไม่ถือสาจริงๆเหรอหม่อมฉันไม่สนตำแหน่งหรือสถานะและอีกอย่างหากหม่อมฉันถือสาจริงๆไต้อ๋องจะถอนรับสั่งเลยเพคะอย่าลำบากพระไทยเลยพวกเจ้าย้ายสองหีบนี้นะนี่ยังมีของทั้งนี้อีกถวายบังคมพระชายาตำหนักขวาถวายบังคมพระชายาตำหนักซ้ายโอ้โหถวายพระพรพระชายาตำหนักขวาหวงจูเจ้าขนของพวกนี้ไปตำหนักซ้ายก่อนปะฮ่าสิทธิ์พี่ใหญ่เสื้อผ้าขนไปหมดแล้วล่ะรบกวนพระชายาตำหนักขวาเส้นนานขออภัยด้วยดีกาพวกนี้ก็จะสั่งให้คนมาขนไปทีหลังนี่เป็นดีกาที่พระชายาตำหนักซ้ายตรวจงั้นเหรอดีกาพวกนี้ไม่ต้องขนไปตำหนักซ้ายแล้วในเมื่อการช่วยเต้อ๋องตรวจดีกาเป็นหน้าที่ของพระชายาตำหนักขวาจากนี้ข้าจะทำแทนเองแล้วกันตำแหน่งกับตำหนักก็แย่งไปแล้วดีกายังจะแย่งตรวจอีกโอ้ยอย่าเสียมารยาทโอ้ยมักพูดจาแข็งกระด้างพระชายาตำหนักขวาโปรดอภัยข้าก็พอรู้ในสายตาคนมากมายตัวข้ารู้จักแต่เที่ยวเล่นเพลิดเพลินกับเต้อ๋องมีหรือจะมีความสามารถหลากหลายเหมือนพระชายาตำหนักซ้ายเขาไม่ได้หมายความเช่นนั้นหากพระชายาตำหนักขวาชอบแล้วก็ดีกาพวกนี้พระชายาตำหนักขวาจัดการเถอะข้ายังต้องไปจัดการทุกอย่างที่ตำหนักซ้ายข้าขอตัวก่อนเอ๊ะพระชายาตำหนักซ้ายสิทธิ์น้องของท่านเหมือนจะลืมทำอะไรบางอย่างข้าลืมทำอะไรเหรออ๋อพระชายาตำหนักขวาอุ้ยทูลลาตามสบายฮ่าที่นี่กว้างขนาดนี้ชื่อจูจะตกแต่งยังไงดียิ่งชุมในพระชายาตำหนักขวาชื่อเสียงเพิ่มขึ้น10เท่าของตกแต่งยังมีค่าขนาดนี้ต้องขายได้ราคาแน่ๆถ้าไหมพวกนี้นำมาตัดชุดต้องสวยได้แน่ตอนนี้หญิงชุนมีอำนาจเราขนของมีค่าในตำหนักขวาไปจวนพระสัสสุรากันตายจริงสวยงามมากสวยจริงๆเลยสวยจริงๆว่าตายแล้วตายจริงแต่ไม่ดูทางหรือไงฮะโธ่จะเดินชนข้าแล้วนะรู้ไหมขอโทษค่ะทำผ้าไหมข้าเปื้อนหมดแล้วขอโทษค่ะใช้ข้ามาเลยเฮ้ยช้าก่อนผ้าไหมพวกนี้กับเครื่องทองแดงนั่นดูคุ้นๆนะพวกท่านไม่ได้ขโมยมาจากตำหนักขวาใช่ไหมนี่นางคนเขาอย่าใส่ความพวกข้านะของพวกนี้หญิงชุนมอบให้พวกข้าเพื่อแสดงความกตัญญูต่างหากเราใช่แล้วถ้าหากเจ้ายังพูดจามั่วๆจะให้พระชายาตำหนักขวาตบปากเจ้าฮะกลัวตายเหรอพวกท่านอย่าลืมสิพระชายาตำหนักขวาของพวกท่านเป็นแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นมีสิทธิ์อะไรยกของในตำหนักขวาให้พวกท่านเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ลูกสาวข้าเป็นพระชายาตำหนักขวามีอำนาจเหนือกว่าพวกเจ้ามากมายนางคนเขาเห็นพระสัสสุระยังไม่หลีกทางแถมไร้มารยาทข้าจะจับเจ้าไปตำหนักขวาให้หญิงชุนลงโทษเจ้าลองแต่ข้าดูสิจะหักแขนให้หักเลยจะหักแขนข้าพระสัสสุระพระสัสสุเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่เท้าขึ้นมาพอดีเลยยี่คนเขาคนนี้เมื่อครู่เดินชนข้าแถมทำผ้าไหมข้าเปื้อนด้วยท่านต้องลงโทษนางด้วยนะตอนนี้ข้าสงสัยว่าพวกท่านขโมยของจากตำหนักขวาเย็นอิงท่านต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมนะพระสัสสุระพระสัสสุครั้งนี้ต้องขอบใจแม่นางอูหุ่ยถึงจะถูกขอบใจนางเหรอพระสัสสุระพระสัสสุพวกท่านไม่รู้อะไรตามทฤษฎีปัญจธาตุผ้าไหมกับทองแดงเป็นธาตุทองตำหนักขวาเป็นธาตุไม้ดังที่ว่าทองขมไม้ยันยิงเตือนพระชายาตำหนักขวาแล้วคือพระชายาตำหนักซ้ายคนปัจจุบันให้รีบทิ้งของอัปมงคลเลี่ยงการเกิดหายนะในตำหนักขวาแต่เสียดายพระชายาตำหนักขวาไม่ยอมเชื่อสุดท้ายก็ไปเป็นที่โปรดปรานของไต้อ๋องย้ายจากตำหนักขวาไปตำหนักซ้ายแล้วที่เต็ดเท้าเอี้ยนพูดพวกเรานำของอัปมงคลนี้ไปจะช่วยพระชายาตำหนักขวาพ้นเคราะห์ได้พระสัสสุระกล่าวผิดแล้วพวกท่านก็ด้วยพระสัสสุระและพระสัสสุชื่อของพวกท่านมีตัวมู่ที่แปลว่าไม้ถูกทองขมเช่นกันพวกท่านทำเช่นนี้เกรงว่าจะทำให้พระชายาตำหนักขวาเดือดร้อนไม่กล้าคิดถึงผลที่ตามมาเลยเงินของอัปมงคลพวกนี้เขาไม่เอาแล้วล่ะเดือดร้อนทั้งบ้านก็สวยเลยแล้วอีกอย่างท่านสัมผัสของอัปมงคลไปแล้วกลับไปลืมใช้ใบส้มโอล้างตัวเพื่อความปลอดภัยด้วยล่ะขอบคุณเขาเยี่ยนที่บอกก็ไปเร็วไปก่อนนะระวังด้วยเร็วสิ
แม่นางอูหุ่ยที่นี่ค่อนข้างวุ่นวายไม่เหมาะที่ผู้หญิงอย่างท่านจะมานะข้าชอบที่นี่คลึกครื้นดีเล่าแรงดีด้วยดังเขาว่านักปราชญ์ดื่มเหล้าแรงเหมาะกับตัวตนของพี่เยี่ยนแม่นางอูหุ่ยอย่าล้อเล่นเลยข้าน้อยกลายเป็นนักปราชญ์ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เยี่ยนมีความรู้ความสามารถรู้ทฤษฎีปัญจธาตุไม่ใช่นักปราชญ์และเป็นอะไรแม่นางอูหุ่ยท่านอย่าเข้าใจผิดเมื่อครู่ข้าแค่อยากช่วยท่านจึงพูดออกไปเรื่อยเปื่อยโกหกพระสัตสุระกับพระสัตสุข้าว่าต่อไปท่านปรับนิสัยหน่อยเถอะพระสัตสุระกับพระสัตสุนะแย่ไม่ได้นะไม่จะเป็นอย่าไปประทะด้วยพี่เยี่ยนสอนได้ดีมาถ้วยนี้อู้หุ่ยขอดื่มให้ท่านพี่เยี่ยนท่านดีกับอู้หุ่ยมากเลยจริงๆท่านไม่เพียงเป็นนักปราชญ์แถมยังใจดีด้วยทำสิ่งถูกต้องเป็นหน้าที่ของบุรุษต่อให้ข้าเห็นหมาจรจัดถูกรังแกข้าก็จะช่วยเหมือนกันพี่อิงใจดีกับพวกสัตว์ขนาดนี้ช่างเป็นคนมีเมตตาจริงนี่เป็นที่สาธารณะชายหญิงทุกตัวกันไม่ดีท่านกลับไปนั่งที่ดูงานเข้าไปจะดีกว่าพี่เยี่ยนท่านรำคาญข้าเหรอข้าแค่ไม่อยากทำให้ท่านเดือดร้อนท่านหมายความว่าไงคือมันอธิบายยากในเมื่ออธิบายยากก็ค่อยๆพูดมาสิพวกหญินหยางทฤษฎีปัญจธาตุอุ้ยก็พอรู้นิดหน่อยถ้าเรียนไม่เก่งเท่านั้นแหละพี่เยี่ยนเชี่ยวชาญทฤษฎีปัญจธาตุต่อไปแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันท่านมาดีไหมท่านว่าไงก็ว่าตามนั้นงั้นข้าจะถือว่าพี่เยี่ยนรับปากมาๆถ้วยนี้ข้าดื่มให้ท่านวันนี้พวกเราไม่เมาไม่กลับหญิงงามนี่ทำไมพระเจ้าฮะไต๋อ๋องทำไมเจ้ามาอยู่ตำหนักซ้ายไต๋อ๋องตรัสเองไม่ใช่เหรอที่นี่คือตำหนักซ้ายหม่อมฉันเป็นพระชายาตำหนักซ้ายก็ต้องอยู่ที่นี่สิเพคะจริงด้วยตั้งแต่วันนี้อูเยียนจะยกตำหนักขวาให้หญิงงามไปแล้วนี่นะที่แท้ไต๋อ๋องทรงลืมถึงได้มาที่นี่สินะโอ้ยเยี่ยนจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกที่จริงข้าตั้งใจว่าจะไปตำหนักซ้ายแล้วมาตำหนักขวาแต่ว่าเจ้าโอ้ยเยี่ยนอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันแน่นะเพคะในเมื่อไต๋อ๋องเสด็จมาแล้วงั้นสวยสักหน่อยไหมเพคะเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าข้าได้ขึ้นได้วันนัดท่านสิ้นหยางไว้มีเรื่องการค้าสำคัญของแคว้นเชิญเจ้าตาสบายเธอกินให้อิ่มนะไม่ต้องรอข้านะกินให้อิ่มนะเข้าใจไหมไม่ต้องรอข้าล่ะไม่ต้องรออ๋องชั่วฮี่ผู้หญิงสิ้นหยางถ้าไม่ว่าอะไรนะที่ข้ารับผิดชอบต้อนรับเหล่าพระชายาจากแคว้นชูไม่หรอกเพคะเมื่อก่อนไต้อ๋องยังไม่อภิเษกองค์หญิงใหญ่ยังทรงพระเยาว์ดังนั้นถึงให้สีจีเป็นคนต้อนรับอคันตุกะตอนนี้ไต้อ๋องมีพระชายาแล้วสีจียอมถอยให้อยู่แล้วที่จริงเรื่องการต้อนรับอคันตุกะข้ามีประสบการณ์น้อยอยากให้ผู้หญิงสิ้นหยางคอยแนะนำด้วยอุ๊ยตายพระชายาตำหนักขวากล่าวเกินไปครั้งนี้ท่านดูแลสุราอาหารทีละถ้วยทีละจานแม้แต่ของขวัญที่จะมอบให้พระชายาแคว้นฉู่ยังเลือกอย่างพิถีพิถันแถมรสนิยมโดดเด่นทำให้สีจียอมแพ้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าต้อนรับอคันตุกะในฐานะพระชายาตำหนักขวาต้องทำให้ดีที่สุดไม่ให้พลาดอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนเพคะสวัสดีบังคมพระชายาตำหนักขวาสวัสดีบังคมพระชายาตำหนักซ้ายอูเยี่ยนกำลังจะไปตำหนักขวาไม่คิดว่าจะเจอพระชายาตำหนักขวาและหูหยินซิ่งหยางอยู่ที่นี่พระชายาตำหนักซ้ายมีธุระอะไรกับข้าเหรอข้าได้ยินว่าพระชายาตำหนักขวาเตรียมจัดเลี้ยงต้อนรับพระชายาแคว้นฉู่ที่ศาลากลางน้ำเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงงั้นขออภัยที่ข้าพูดตรงๆปีที่ผ่านมาแคว้นฉีเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งแม้ราชสำนักจะปันทรัพย์ช่วยเหลือแต่การใช้ชีวิตของราษฎรยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากตอนนี้พระชายาตำหนักขวาต้อนรับอคันตุกะเฉพาะค่าจัดเลี้ยงก็เพียงพอที่จะเลี้ยงผู้ประสบภัยทั้งหมู่บ้านดังนั้นเพื่อไม่ให้หรูหราเกินไปหวังว่าพระชายาตำหนักขวาจะเห็นใจราษฎรและถอนรับสั่งด้วยพระชายาตำหนักซ้ายนึกถึงราษฎรข้าเข้าใจดีแต่ข้าเองก็อยากให้พระชายาตำหนักซ้ายเข้าใจจัดการราชกิจการเดินทัพทหารข้าอาจยังมีข้อบกพร่องแต่พูดถึงการจัดเลี้ยงต้อนรับอคันตุกะข้าเชื่อว่าข้าไม่ได้กว่าพระชายาตำหนักซ้ายแน่พระชายาตำหนักซ้ายพระองค์ไม่รู้อะไรบรรดาพระชายาแคว้นฉู่ขึ้นชื่อเรื่องเย่อหยิ่งหัวสูง
ถ้าหากเราต้อนรับด้วยอาหารเรียบง่ายแล้วก็หากลือออกไปเกรงว่าจะถูกพวกคนหัวเราะเยาะทำให้ชื่อเสียงแคว้นฉีและไต้อ๋องเสียหายพัชยาตำหนักทรายเติบโตมาบนเขาชินกับการใช้ชีวิตไร้กฎเกณฑ์ด้านหลักครองตนในสังคมคงจะบกพร่องไปบ้างเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าคงจะคิดมากไปจริงๆนั่นเป็นเพราะพัชยาตำหนักทรายเป็นห่วงข้าจริงสิพัชยาตำหนักทรายอย่าลืมมาเข้าร่วมด้วยล่ะอย่าเสียมารยาทกับแขกอ๋อจริงสิถึงตอนนั้นจะให้สีจีส่งคนไปตำหนักทรายช่วยแต่งแต้มพระพักให้พัชยาหน่อยดีไหมไม่ต้องลำบากหูหญินสิ้นหยางหรอกอูยี่นเติบโตมาบนเขาชินกับความไร้กฎเกณฑ์งานพิธีหรูหราเช่นนี้ไม่เหมาะกับคนเถื่อนอย่างอูยี่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่ฝืนใจเจ้าข้าได้ยินว่าคนฉู่ชอบเอวเล็กดังนั้นงานเลี้ยงต้อนรับพระชายาทุกท่านคืนนี้อาหารทั้งหมดเน้นความสดใหม่และบำรุงความงามไม่ทราบว่าพระชายาทุกท่านคิดว่าจืดชืดเกินไปหรือเปล่าอาหารทุกอย่างในคืนนี้สวยงามทุกจานแม้แต่ชาถ้วยนี้ก็มีกลิ่นหอมมากทำให้ข้าดีใจจนคาดไม่ถึง ข้ายังสังเกตเห็นของตกแต่งในศาลากลางน้ำแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครทำให้เห็นว่าพระชายามีรสนิยมสูงข้าติดตามองค์ราชทายาทมาแคว้นฉีหลายครั้งและว่าครั้งนี้สนุกที่สุดเลยที่พระชายาทุกท่านมาก่อนหน้านี้หูหยินซินหยางเป็นผู้ต้อนรับครั้งนี้ข้าตระเตรียมงานเลี้ยงเป็นครั้งแรกดังนั้นข้าจึงระมัดระวังมากเกรงว่าจะรองรับพวกท่านได้ไม่ดีได้ยินพระชายาทุกท่านกล่าวเช่นนี้ตัวข้าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยข้าขอดื่มให้พระชายาทุกท่านหนึ่งจอกขอให้แคว้นฉีและแคว้นฉู่เป็นพันธมิตรกันตลอดไปพระชายาโปรดอย่าเข้าพระทัยผิดพวกเราทำเช่นนี้ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แคว้นฉีเพียงแต่อยากใช้เล่าจอกนี้เคารพพระชายาหรูที่เพิ่งเสียไปหากพระชายาไม่พูดถึงสีจีก็เกือบลืมไปแล้วแคว้นฉียังมีพระชายาหรูอีกคนไม่ทราบว่าพระชายาหรูสิ้นพระชนได้ยังไงเพคะเดิมทีเรื่องนี้ไม่ควรบอกคนนอกแต่เมื่อเจ้าเป็นคนถามถึงข้าเองก็จะเล่าให้ฟังประมาณ2เดือนก่อนในวังมีข่าวลืออื้อเฉาว่าพระชายาหลูคบชู้กับองครักษ์ในวังจนถึงขั้นตั้งครรภ์องครักษ์กลัวความผิดจึงสังหารพระชายาหลูเพื่อปิดปากคิดไม่ถึงหลังพระชายาหลูตายองค์ราชทายาทถึงพบความจริงพระชายาหลูไม่ได้คบชู้แต่ถูกองครักษ์ขืนใจจนตั้งครรภ์ตายอย่างไม่เป็นธรรมเฮ้ยช่างบังอาจนักเดรัจฉานยิ่งนี้สมควรถูกประหารพวกข้าก็อยากจะแก้แค้นให้พระชายาหลูแต่องครักษ์คนนั้นได้หนีไปนานแล้วได้ยินว่าตอนนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในแคว้นฉีในเมื่อรู้ที่อยู่คนร้ายทำไมไม่รีบจับเขาล่ะเอ้ยมีบางเรื่องที่พระชายาไม่รู้หากองครักษ์คนนั้นซ่อนตัวอยู่ในแคว้นฉีของเราจริงแล้วก็แคว้นฉู่ยากที่จะส่งทหารข้ามแดนมาจับดังนั้นพวกข้าทำได้เพียงมองดูคนร้ายลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายรู้สึกผิดต่อวิญญาณพระชายาหลูบนสวรรค์เหลือเกินเสียดายที่ตัวข้านั้นเป็นหญิงไม่เช่นนั้นจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ช่วยให้พระชายาหลูได้ลบล้างมนทินที่จริงถ้าพระชายาอยากช่วยจริงๆก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางเลยได้ยินว่าอ๋องฉีโปรดปรานพระชายามากหากพระชายายินดีช่วยโปรดเกลี้ยกล่อมให้อ๋องฉีอนุญาตให้แคว้นฉู่ส่งทหารมาจับคนร้ายกลับไปลงโทษหากพระชายาสามารถช่วยแคว้นฉู่ให้จับคนร้ายได้สำเร็จไม่เพียงช่วยแก้แค้นให้พระชายาหลูยังช่วยสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างแคว้นฉีกับแคว้นฉู่ด้วยถึงตอนนั้นพระชายาจะได้รับการสรรเสริญจากสองแคว้นถูกจดจำพันปีสรรเสริญจากสองแคว้นถูกจดจำพันปีการตายของพระชายาหรูแคว้นฉู่ช่างน่าเห็นใจก็จริงแต่บ้านเมืองมีกฎหมายหากมีคนรู้ว่าข้าแอบอนุญาตให้แคว้นฉู่ส่งทหารเข้ามาจับคนร้ายในแคว้นฉีเกรงว่าจะทำให้ราชสำนักวุ่นวายไต้อ๋องเป็นถึงกษัตริย์แค่ตัดสินพระทัยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ต้องปรึกษาเหล่าขุนนางด้วยเหรอเพคะอีกอย่างถ้าเรื่องนี้สำเร็จแล้วก็ไต้อ๋องไม่เพียงมั่นใจในความเป็นพันธมิตรของสองแคว้นยังได้กลายเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงให้เล่าลือนับพันปีเช่นนั้นทำไมถึงจะไม่ทำล่ะเพคะข้าจะได้กลายเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงให้เล่าลือนับพันปีไต้เท้าข้าน้อยไม่เข้าใจเลยในเมื่อไต้เท้ารู้ว่าไต้อ๋องอนุญาตให้แคว้นฉู่แอบส่งทหารเข้ามาในแคว้นฉีของเราแถมยังตามจับคนร้ายไม่สมเหตุสมผลเลย
เหตุใดใต้เท้าไม่ห้ามปรามไต้อ๋องล่ะไต้อ๋องยอมให้แคว้นชูส่งทหารเข้ามาจับคนร้ายนับว่าผิดต่อกฎบ้านเมืองทำให้การปกครองแคว้นฉีมีมลทินที่หาได้ยากก็คือไต้อ๋องโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ถึงความร้ายแรงข้าจะยืนมองดูอย่างเป็นสุขจะทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกราษฎรเหยียดหยามโดยไม่ต้องเปลืองแรงเลยสักนิดไปเท้าหลักแหลมจริงๆขอแค่องชั่วทำผิดต่อไปราษฎรสิ้นความนับถือแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับไต้เท้ายิ่งนักครั้งที่แล้วองชั่วนั้นรอดตายมาได้ครั้งนี้ข้าอยากจะรอดูจริงๆว่าเขาจะรับมือยังไงมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอทำไมก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยได้ยินใครพูดถึงกระหม่อมก็เพิ่งรู้เช่นกันว่าไต้อ๋องแอบอนุญาตให้แคว้นชูส่งทหารเข้ามาในแคว้นฉีเพื่อจับคนร้ายไต้อ๋องไม่ตรัสเรื่องนี้ในราชสำนักเห็นชอบว่าไม่อยากให้พวกเรารู้ได้ยินว่าทหารชูตอนจับกลุ่มคนร้ายเจอชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้านจึงใช้กำลังปราบปรามทำให้คนบริสุทธิ์ตายไปไม่น้อยหญิงงามเจ้ารู้ไหมหลังแคว้นฉู่จับคนร้ายได้สำเร็จไม่เพียงทำสนธิสัญญากับแคว้นฉีแถมยังส่งสมบัติมีค่ามากมายตั้งแต่ข้าขึ้นครองราชไม่เคยรู้สึกยิ่งใหญ่เท่านี้มาก่อนหญิงงามครั้งนี้เจ้าสร้างผลงานใหญ่แล้วนะหม่อมฉันเพียงแค่เล่าความเจ็บปวดของพระชายาหลูแห่งแคว้นฉีให้ไต้อ๋องฟังที่เรื่องนี้สำเร็จเป็นเพราะการตัดสินพระทัยที่ชาญฉลาดของไต้อ๋องถึงจะพูดแบบนั้นครั้งนี้หญิงงามเจ้าสร้างผลงานใหญ่ให้แคว้นฉีหญิงงามต้องการอะไรเป็นรางวัลข้ารับปากเจ้าทันทีหม่อมฉันไม่ต้องการอย่างอื่นต้องการแค่ได้อยู่ข้างกายไต้อ๋องตลอดไปช่วยแบ่งความกังวลทำให้ไต้อ๋องมีความสุขไต้อ๋องว่าดีไหมหญิงงามอยากทำให้ไต้อ๋องมีความสุขตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่ทำได้ทันทีร้ายจริงเลยเพคะทูลไต้อ๋องพระชายาตำหนักขวาขอเฝ้าฮะเฮ้ยจะว่าพระชายาอะไรนะข้าสมควรตายคนเป็นพระชายาตำหนักซ้ายขอเฝ้าแคว้นฉู่ส่งทหารเข้ามาจับคนร้ายเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหตุใดไต้อ๋องไม่หารือกับเหล่าเสนาก่อนเพคะกลับตัดสินพระทัยเองบังอาจตอนนี้ข้าเป็นไต้อ๋องหรือพวกเขาเป็นไต้อ๋องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องถามก่อนแล้วไต้อ๋องจะมีไว้ทำไมไต้อ๋องเคยคิดหรือเปล่าพอแหกกฎนี้ต่อไปแคว้นฉีจะกลายเป็นที่ที่หกแคว้นเข้าออกได้ตามอำเภอใจเฮ้ยเรื่องนี้จะวางใจได้องค์ราชทายาทแคว้นฉู่รับปากแล้วจะรักษาเรื่องนี้เป็นความลับขอแค่เจ้าไม่พูดข้าไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้เหรอเพคะเรื่องที่แคว้นฉู่ส่งทหารมาจับคนร้ายทำให้ราษฎรบาดเจ็บและมีคนล้มตายด้วยพฤติกรรมแย่ๆของทหารชูความบกพร่องของไต้อ๋องถูกพูดถึงไปทั่วแคว้นทุกคนรู้แล้วพระองค์รู้หรือเปล่าไม่ใช่มั้งเป็นเรื่องจริงเหรอพระชายารู้แคว้นชูถูกองครักษ์ขืนใจจนตั้งครรภ์และข้าปิดปากเป็นการพูดฝ่ายเดียวขององค์ราชทายาทและพระชายาแคว้นชูไต้อ๋องยังไม่ได้ตรวจสอบความจริงก็ปล่อยให้แคว้นชูส่งทหารมาจับคนไต้อ๋องเคยคิดหรือเปล่าเรื่องนี้ไต้อ๋องอาจกลายเป็นผู้สมคบคิดฆ่าคนดีนะเพคะองคณะคนนั้นจะดีหรือชั่วเป็นเรื่องของแคว้นชูมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยแล้ว องค์ราชทายาทแคว้นชูบอกแล้วในระหว่างจับกุมหากมีคนบาดเจ็บล้มตายจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างมากก็ให้ท่านสิ้นหยางไม่เรียกค่าเสียหายที่แคว้นชูก็แล้วกันค่าเสียหายเหรอไต้อ๋องนั่นชีวิตคนนะจะชดใช้ยังไงพระชายาตำหนักซ้ายพูดพอได้ยังเลิกโทษไต้อ๋องสักทีเรื่องในครั้งนี้เป็นความคิดข้าทั้งหมดเจ้าจะโทษว่าข้าโง่แล้วก็เชิญตามสบายข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าสงสัยในการตัดสินใจของข้ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่เจ้าแค่อยากพิสูจน์ให้ไต้อ๋องเห็นว่าข้าไม่เหมาะกับตำแหน่งพระชายาตำหนักขวาใช่ไหมพระชายาตำหนักขวาเข้าใจผิดแล้วข้าไม่มีเจตนาเช่นนะเมื่อเป็นเช่นนี้พระชายาตำหนักซ้ายช่วยเคารพข้าด้วยข้าแค่อยากอยู่กับไต้อ๋องเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นไม่อยากพูดถึงเชิญพระชายาตำหนักซ้ายกลับตำหนักซ้ายไปซะเถอะท
ที่จริงคืนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระชายาตำหนักซ้ายเลยเชิญพระชายาตำหนักซ้ายกลับไปอย่าทำให้ข้าลำบากใจเลยบอกว่าอยากให้หม่อมฉันทำให้มีความสุขใช่ไหมงั้นเรามาเล่นป้อนองุ่นกันเหมือนครั้งที่แล้วดีไหมเพคะไม่ดีกว่ามาเถอะเพคะต่อข้อต่อ昙花一黑，哪去能留住？人生一切缺憾未，让我那。